คุณผู้ชมคะหืมหนามเยอะแบบนี้เดี๋ยวเราต้องตัดกินให้เข็ดเลยเพราะว่านี่คือผักหนามนะคะหากใครเคยลิ้มรสของผักหนามแล้วพอได้ยินชื่อโอ้โหเปรี้ยวปากเลยเพราะว่าอร่อยมากๆเป็นผักพื้นบ้านที่อยู่คู่คนไทยทุกภูมิภาคเลยค่ะแต่ว่าก็จะมีคนเพียงบางส่วนที่รู้จักนำมากินนะคะอิมอนรสวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเปิดสำรับผักหนามของคนบ้านแหลมกันค่ะในอดีตหากอยากกินผักหนามต้องออกไปเดินหาตามแหล่งน้ำเช่นหนองคลองบึงเพราะเป็นแหล่งขยายพันธุ์ตามธรรมชาติหากปัจจุบันชาวบ้านแหลมนำมาขยายพันธุ์ในพื้นที่ชื้นใกล้บ้านอยากกินเมื่อไหร่ก็ตัดมาปรุงได้ทันทีที่สำคัญนอกจากเป็นอาหารยังเป็นยาด้วยค่ะป้ากุ้งมาเรียบอกว่ายอดและใบอ่อนคือจุดเด่นของผักหนามเพราะนอกจากเนื้อสัมผัสกรอบแม้แต่ส่วนหนามก็ยังกินได้เมนูที่สืบทอดในครัวเรือนมาตั้งแต่โบราณคือผักหนามดองโดยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมนำยอดและใบอ่อนดองใส่ไหกับใบมะดันแก่เพื่อให้ได้รสเปรี้ยวจากธรรมชาติหมักด้วยดอกเกลือสมุทรที่มีรสเค็มอมหวานเติมน้ำอุ่นๆดองไว้ราว3วันก็จะได้ผักหนามดอกกรอบๆที่มีรสชาติเปรี้ยวนำเข้มอ่อนๆกินกับน้ำพริกเป็นสำหรับพื้นบ้านที่กินง่ายกรรมวิธีปรุงก็ไม่ยุ่งยากบ้านสมัยก่อนนะอยู่ชายแม่น้ำมันก็มีเยอะแล้วบางคนเขาก็จะมันใช้ไม้ลำอ่ะเอาไปเทียบใช่ไหมนะเอาไปผูกเทียบกันแล้วก็เอาผักหนามไว้ตรงกลางแล้วมาตอนนี้หอยเชอรี่นะมันเยอะมันก็จะกินหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ชาวบ้านเราก็จะไม่ใช้คลองเป็นส่วนใหญ่เขาจะหันมาเป็นใช้ถนนซะเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยในคลองก็จะไม่ค่อยมีแล้วผักหนามมันจะกรอบนะมันจะไม่เหมือนผักอื่นทั้งกลิ่นและก็รสชาติมันจะโดดเด่นของในตัวของเขานะมันก็จะแตกเลยแล้วถ้ามันยิ่งมีน้ำลื่นเป็นหน้าฝนน่ะที่ฝนลงนะโอ้โหจะเยอะมากจะงามด้วยเป็นพืชที่มีน้ำแหลมและขึ้นเป็นกอขยายพันธุ์รวดเร็วคนบางพื้นที่จึงมองผักหนามเป็นวัชพืชทำลายทิ้งแต่สำหรับคนบ้านแหลมผักหนามเป็นพืชพื้นบ้านทางเลือกที่ไม่ต้องซื้อหาและปลอดสารพิษเพราะเติบโตได้ดีตามธรรมชาติค่ะนอกจากผักหนามดองที่ปรุงกินกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่ายอดและใบอ่อนยังปรุงได้อีกหลากหลายทั้งต้มผัดแกงนึ่งและลวกหัวใจสำคัญคือไม่ต้องปรุงรสเยอะเพื่อชูรสชาติแท้ๆหวานกรอบและกลิ่นหอมๆบางคนก็จะเอามาดองส่วนใหญ่ที่จะทำเลยอ่ะคือดองแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมาปรับปรุงเป็นพวกแกงส้มแล้วก็เอามากินดิบๆจิ้มน้ำพริกหรือไม่ก็มาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรประมาณนี้เราไม่ได้ซื้อเราดองเองใช่ไหมล่ะแล้วเด็กๆอ่ะมันก็จะมาวิ่งเล่นกันอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นแม่ทำอะไรถ้าหนูเขาจะเรียกแม่แม่ทำอะไรก็เริ่มบอกว่าแม่ดองผักหนามแม่เดี๋ยวกินได้หนูกินด้วยพอเราทำเสร็จนะ3วันเราก็ตำน้ำพริกแล้วก็เด็กๆมันก็เราก็บอกมันบอกว่าไอ้หนูผักหนามกินได้แล้วลูกมันก็มานั่งกินล้อมวงกันผักหนามเป็นพืชที่พบทั่วทุกภูมิภาคชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นเช่นภาคกลางเรียกผักน้ำส่วนภาคใต้ตอนล่างเรียกกะลีมีสรรพคุณทางยาลำต้นนำมาตากแห้งต้มดื่มแก้ไอขับเสมหะส่วนรากผักน้ำต้มดื่มรักษาอาการเจ็บคอได้ค่ะตัดยอดนะคะไปทั้งดองแล้วก็ต้มกินนะจนตอนนี้หมดกอแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าผักหนามยิ่งตัดก็ยิ่งแตกเดี๋ยวอีกไม่กี่วันค่ะผักหนามเขาก็จะแตกยอดออกมาให้ไปปรุงกินได้ใหม่เรียกว่าเป็นผักที่ทั้งกินง่ายปรุงง่ายแถมมีให้เก็บไปได้ตลอดปีด้วยนะคะอิมอนรสวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ